เมื่อคืนฝนตกหนักทั้งคืนสภาพก็จะเป็นแบบนี้ตรงโน้นจะเป็นสระน้ำนะคะแล้วก็จะมีทุ่งนาแล้วฝั่งทางนี้ก็มีทุ่งนาเช่นเดียวกันแต่มันก็จะเป็นป่าแล้วก็เป็นคลองน้ำด้านข้างสภาพฝนตกหนักทั้งคืนก็จะเป็นแบบนี้พี่น้องเอ๋ยตอนนี้ติดเกาะอยู่มันเป็นป่าดั้งเดิมนะคะที่นี่ตำบลนาคำอำเภออุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นค่ะเป็นป่าดั้งเดิมที่ยังอุดมสมบูรณ์อยู่น้ำมันไหลลงมาจากหลายที่นะคะลงมาจากภูเขาด้วยแล้วมันก็จะไหลลงมารวมกันลงไปที่ทุ่งนาแบบนี้นะคะก็จะมีทุ่งนาอยู่ทางโน้นมาสู่ทุ่งนาฝากทางนี้นะคะทุ่งนานั้นมันจะมีสองฝากอยู่ด้านหลังของป้านิดอีกที่หนึ่งน้ำตอนนี้ก็เต็มนะคะเต็มและทุ่งนาที่ป้านิดบอกว่าอยู่ด้านหลังป้านิดก็จะยาวไปติดภูเขาแต่ไม่ใช่เป็นเฉพาะของป้าของลูกชายเท่านั้นนะคะก็จะเป็นของเจ้าอื่นด้วยนี่ค่ะทุ่งนาอยู่ด้านหลังของป้านิดนี่เองนะคะส่วนด้านหน้าทางโน้นจะเป็นอีกที่หนึ่งที่ติดภูเขาส่วนทางด้านหลังนี่เห็นไหมคะก็จะมีวิวภูเขาสวยงามมากๆเลยเราก็จะมีกอไผ่นะคะกอไผ่ตรงนี้จะเลี้ยงชีวิตเรามานานแล้วนะคะตั้งแต่ป้านิดแต่งงานกับพ่อของลูกนะคะเราก็จะมาหาหน่อไม้กันแถวนี้แหละค่ะเพื่อนๆแล้วก็มีกออื่นอีกนะคะแต่ว่าช่วงนี้ปล่อยให้หน่อไม้มันยาวนะคะก็คือให้มันเป็นลำขึ้นไปสูงมากเลยค่ะโน่นเป็นร่มเงาด้วยนี่ค่ะเพื่อนๆทุ่งนาวิวหลักล้านของเราค่ะสวยงามมากทีเดียวแต่ว่าที่นี่เขาจะเป็นดินทรายนะคะเป็นดินทรายจะไม่เหมือนทางสกลนครที่เป็นดินร่วนเถียงนาน้อยตรงนี้ตั้งแต่นานมากแล้วนะคะเพื่อนๆนานจริงๆตั้งนานแล้วแหละเวลาที่มาพักผ่อนเราก็จะมาอยู่ตรงนี้กันมากินอาหารตรงนี้กันน้ำก็จะไหลจากที่สูงลงที่ต่ำเสมอนะคะก็คือมันจะไหลจากทุ่งนาอีกแปลงหนึ่งที่เป็นที่สูงกว่านะคะก็คือไหลลงมาจากภูเขานั่นเองนะคะก็มาลงตรงนี้ทุ่งนาเขียวขจีมากเลยนะคะป้านิดก็มาอยู่ที่ตำบลนาคำเขื่อนอุบลรัตน์ป้านิดอยู่ที่ประเทศไทยค่ะมาทำธุระหวังว่าคงจะเสร็จแต่ว่ายากหน่อยนะคะต้องรออีกสักพักหนึ่งแหละนะคะมาก็มาพักอยู่ที่บ้านลูกชายนะคะจะเป็นบ้านที่เขาสร้างด้วยตัวเองแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ฉาบนะคะแล้วก็ยังไม่ได้ปูพื้นเพราะฉะนั้นมันก็ยังไม่เรียบร้อยยังไม่สมบูรณ์แต่โดยปกติแล้วป้านิดก็จะไปอยู่ที่สกลนครซึ่งเป็นบ้านลูกสาวโน่นนะคะตอนนี้ใช้กอไผ่เป็นขาตั้งกล้องนะคะเพื่อนๆก็
็จะเห็นลำไผ่ที่บังอยู่ตรงนี้นะคะไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาด้วยเพราะฉะนั้นก็จะเป็นแบบนี้